วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติวันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขตบางขุนเทียนทรงเปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนยาฮอร์โมนและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ขึ้นใช้เองภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศไทยให้มีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองลดการนำเข้าและพึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมที่เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เป็นเลิศด้านอาหารและอาหารเสริมสุขภาพอาหารสัตว์และอาหารเสริมสุขภาพสัตว์เชื้อเพลิงและพลังงานด้านยาชีววัตถุสารออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ที่เน้นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และผลิตได้จริงพร้อมทั้งทอดพระเนตรงานวิจัยด้านยาชีววัตถุซึ่งเป็นยาที่ใช้ในกลุ่มของเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงได้แก่วัคซีนเซรุ่มและอิมมูโนโกลบูลินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดและพลาสมาของมนุษย์ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการใช้ยาชีววัตถุเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านพลังงานชุมชนและจากการศึกษาการนำระบบโซล่าโฮมในพื้นที่ชนบทที่ประสบปัญหาด้านพลังงานมาพัฒนาเป็นระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแบบผสมผสานร่วมกับการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัจฉริยะขนาดเล็กทำให้ชุมชนมีไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุที่ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงเพื่อการเลี้ยงจุลินทรีย์เป็นรากฐานการผลิตและโรงงานต้นแบบผลิตยาวัคซีนยาและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ที่ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงเพื่อการเลี้ยงเซลล์จากคนหรือสัตว์สำหรับผลิตวัคซีนยาหรือสารมูลค่าสูงเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงชนิดอื่นโดยโรงงานผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติเริ่มให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาการขยายขนาดการผลิตควบคุมคุณภาพไปแล้วบางส่วนคาดว่าจะดำเนินการเต็มรูปแบบภายในอีก 1-2 ปีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยผลิตยามาตรฐาน GMP ได้เอง GPM ได้เองและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงในเชิงอุตสาหกรรมได้มากขึ้น